ครับวันนี้ขอแชร์ขอตั้งชื่อหัวข้อว่ามิตรภาพ Guardian of the Galaxy นะครับไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมครับว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนก็มีโอกาสได้ไปดูหนังมาเมื่อวานนี้ก็เป็น Guardian of the Galaxy ภาค3บอกอย่าตกใจครับบอกเลยว่าจะไม่สปอยหนังแน่นอนก็แค่มีแรงบันดาลใจพอดูแล้วก็ยอมรับว่าประทับใจนะครับแล้วก็อยากจะมาสื่อสารต่อในเรื่องของหนังบ้างโดยกรอบรวมรอบๆแล้วก็เอามาแปลงกับชีวิตประจำวันที่ใช้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรายังไงเหมือนทุกครั้งที่มีแรงบันดาลใจเรื่องอะไรแล้วเราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าย้ำในแนวความคิดของผมเนาะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องมันไม่ใช่ถูกของใครแต่มันอาจจะเป็นถูกของผมนะเฉพาะเวลานี้ผมเชื่อว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาเปลี่ยนไปความคิดอะไรมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็แก่นแท้ของตัวเองที่มีประสบการณ์มาด้วยตอนนี้ก็ครึ่งศตวรรษและคำนี้พูดบ่อยและก็เป็นผู้ชายที่มีเลข5นำหน้าอายุแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรื่องของการ์เดียนมันเป็นมิตรภาพยังไงก็คือบอกนิดนึงก่อนว่าก่อนไปดูผมดูมาแล้วภาค1ภาค2แล้วก่อนไปดูเนี่ยก็ได้มีโอกาสดูรายการให้เครดิตเขาเลยฮะ Just Do It นะเป็นรายการใน YouTube ที่ผมคิดว่าดีมากๆคนเขียนบทนี่สุดยอดจริงๆคือเขาอ่านบทเขาติดตามเขาอาจจะฟังคำสัมภาษณ์หรืออ่านบทความหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไปประมวลมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้อย่างละเอียดในเรื่องของบทนี่สุดยอดจริงๆและอันที่สองก็คือคนพากย์ก็เก่งมากพากย์ทำให้มีความรู้สึกเป็นแนวร่วมแล้วก็ติดตามนะครับโอเคก็ขอชื่นชมแล้วก็จะเป็นแฟนของ Just Do It ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเขาก็เล่าว่า The Guardian เนี่ยผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่าตอนเปิดตัวภาคที่หนึ่งที่เขาทำมาจากหนังสือการ์ตูนเหมือนทุกอันนะครับเขาก็รวบรวมดารามาซึ่งมีดาราที่พอจะรู้จักอยู่คนเดียวนอกนั้นเป็นดาราค่อนข้างหน้าใหม่นะครับผมก็ไม่ทราบแล้วเขาก็ลงทุนไป20กว่าล้านประมาณนั้นนะที่เขาเล่าแล้วก็จะมีถูกนักวิพากษ์วิจารณ์อันนี้แหละสำคัญที่ผมอยากพูดด้วยนักวิพากษ์วิจารณ์ที่ก็ไม่ได้บอกนะคืออย่างที่ย้ำเสมอว่าทุกคนมีแนวความคิดมีความคิดเป็นของตัวเองเอาเป็นว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่เห็นอันนี้ที่ผมอยากจะพูดหรือไม่ถึงขนาดตำหนินะก็คือเขายังไม่เห็นเนื้อหนังออกมาแต่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบว่ารับรองว่าเจ๊งแน่อะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็คงไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่เป็นยังไงฮะผลที่ออกมาภาคหนึ่งจากลงทุนไป20กว่าล้านทำรายได้ได้200กว่าล้านเกินความคาดหมายก็คือประสบความสำเร็จอันนี้ผมย้ำมีหลายครั้งแล้วที่คนจะทำอะไรแล้วโดนคนอื่นว่าคนอื่นบ่นตลอดหรือมองภาพว่ามันใหม่มันแปลกหรือมันไม่ดีแต่เขาก็พิสูจน์ด้วยความอดทนก็พูดง่ายๆว่าภาค1ภาค2ประสบความสำเร็จอันนี้มิตรภาพแรกเกิดจากอะไรฮะเกิดจากพวกเขาทีมงานสู้อดทนมาแล้วภาคที่3มีใน Just Do It น่าจะบอกประมาณว่าอาจจะเปลี่ยนตัวผู้กำกับซึ่งเริ่มต้นมากับเขาตั้งแต่ภาคแรกและอันนี้คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพหนังเรื่องนี้ก็คือนักแสดงทุกคนไม่ยอมนะครับที่จะให้เปลี่ยนตัวผู้กำกับประมาณนี้ก็คือส่วนตัวผมก็คิดว่ามันเกิดมาจากมิตรภาพภายในกองที่ต่อสู้มาด้วยกันตั้งแต่เริ่มจนประสบความสำเร็จและจะให้มาเปลี่ยนเขาก็เลยไม่โอเคเขาก็เลยได้กลับมาร่วมงานต่ออันนี้คือมิตรภาพที่สุดยอดอันที่หนึ่งแล้วหนังมันก็แสดงถึงมิตรภาพที่มากมายอันแรกมิตรภาพแรกก็คือกลุ่มก้อนของความเป็นเพื่อนนะฮะที่เขาไม่ทิ้งกันต่อให้มีความลำบากยากแค้นเสี่ยงตายหรืออะไรเขาไม่ทิ้งกันแม้นเวลาในกลุ่มนั้นน่ะจะดูว่าอีกคนชอบด่ากันอีกคนชอบดูถูกกันอีกคนชอบเหน็บแนมกันแต่มันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ถึงเวลาทำงานและเสี่ยงอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วเขาก็ยังรักกันอันนี้คือมิตรภาพอันที่หนึ่งมิตรภาพอันที่สองคือเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนอาจเป็นแค่ความหวังดีที่ทำให้กันเท่านั้นเองมันก็จะเกิดเป็นมิตรภาพถ้าเราดีกับใครก่อนผมเชื่อว่าไอ้ผลลัพธ์ความดีนั้นมันจะกลับสู่เราในไม่ช้าก็คือแล้วก็สุดท้ายแล้วกันนะในเอาของเนื้อหนังเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยคนเราที่ประสบอะไรมาเนี่ยไม่ได้บอกเพื่อนหรอกว่าเราเป็นอะไรมาเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็ไม่เคยรู้แล้วเราก็ไม่เคยบ่นให้เพื่อนฟังนะครับ
แต่วันนึงที่เพื่อนมารู้เพื่อนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนายไม่บอกเราเลยนะฮะบางทีการที่เราปากหนักบ้างหรือไม่ได้ระบายอะไรกับใครมันก็เป็นผลดีหรือผลที่ซาบซึ้งได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้คราวนี้ทุกอย่างที่เล่ามาในเรื่องมิตรภาพก็อยากให้ดัดแปลงมาใช้กับเราบางครั้งในครอบครัวเราพูดจาไม่ได้ว่าร้ายนะหมายถึงว่าตักเตือนอาจจะพูดจาไม่ดีประชดประชันหรือนู่นนี่นั่นอะไรไปบ้างเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจถึงมิตรภาพตัวนี้ที่ทำงานด้วยก็เหมือนกันหรือการเมืองด้วยก็เหมือนกันบางทีเราเล่นกันแรงๆเราเขาเรียกว่าเข้าประชุมเราอัดกันเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่บทบาทหนึ่งหรือความตั้งใจหนึ่งของที่ทำงานเราอย่าไปมองเป็นอื่นเราก็อยากจะให้คิดถึงมิตรภาพว่าในที่สุดเนี่ยถ้าสมมติว่ามีความจริงใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตรงไปตรงมานะครับในที่สุดทุกคนก็จะเข้าใจแล้วก็จะเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีอย่างเช่นมิตรภาพของ Guardian of the Galaxy นี้นะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีมิตรภาพที่ดีใกล้ตัวถ้าไม่ยังไม่มีใกล้ตัวก็อยากจะให้สร้างโดยการเขาเรียกว่าอะไรให้มิตรภาพที่ดีกับคนอื่นก่อนแล้วผมเชื่อว่าไอ้ตรงนั้นจะย้อนกลับมาผมก็เช่นกันนะก็จะทำแบบนี้กับทุกคนไปเรื่อยๆนะครับให้กำลังใจครับ